สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเราได้อีกเยอะนะคะวันนี้ตัวอย่างเด็กๆวาดสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนเยอะแล้วเรามาดูประวัติสถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดของเราบ้างนะคะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่แหละนะคะตัวอย่างเมื่อกี้เราก็ได้ตัวอย่างในเรื่องของอะไรคะหาดหัวหินหาดชะอำไปจังหวัดเพชรบุรีแล้วนะคะอ่าวมะนาวน้ำตกป่าละอูนี่แหละเราต้องดูจากแผนที่นะคะคุณครูพูดคร่าวๆก็แล้วกันนะลูกแผนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราก็จะมีตั้งแต่นะคะทิศเหนือติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีนะคะทิศใต้ติดต่อกับจังหวัดชุมพรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเรานั้นจะเป็นพื้นที่ที่ยาวมากเลย200กว่ากิโลนะคุณครูไม่พูดรายละเอียดแล้วมาดูคำขวัญต่อวันนี้อ่านทบทวนคำขวัญอีกครั้งหนึ่งคำขวัญประจวบคีรีขันธ์บอกว่าอ่านพร้อมกันลูกคำขวัญคำขวัญเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนะคะคำขวัญของจังหวัดอื่นๆเพื่อนปลายทางก็หาเป็นประโยชน์ให้กับเด็กๆนะคะคำขวัญของประจวบคีรีขันธ์บอกว่าเมืองทองเนื้อก้าวมะพร้าวสับปะรดสวยสดหาดเขาถ้ำงามล้ำน้ำใจนะคะให้เด็กๆจำคำขวัญของแต่ละจังหวัดของตนเองเพื่อเป็นประโยชน์ให้เห็นถึงเรานั้นนะคะเมืองของเรานั้นมีแร่ทองนะเมืองทองเนื้อก้าวมีแร่ทองคำนะคะมีมะพร้าวมีสับปะรดเป็นพืชเศรษฐกิจเรามีหาดสวยๆมีถ้ำสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามนะคะมีเช่นถ้ำพญานครนครนี้ก็จะมีพระพลานะคะในถ้ำเนี่ยก็เป็นเดิมจะเห็นว่าคุณครูเล่าไปแล้วว่าเป็นที่ประทับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสนะคะที่ถ้ำพญานครอ่าวมะนาวนี่คุณครูนำพาเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวของประจวบก่อนนะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้จำว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะมาเขียนกันนะคะอ่าวมะนาวเมื่อกี้มีเพื่อนๆวาดไปแล้วอ่าวมะนาวนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอเราไปเที่ยวกันมาแล้วไปศึกษาเรียนรู้กันมาแล้วเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมปีนี้ไม่ได้ไปนะคะปีที่แล้วเนี่ยคุณครูพาไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำว่ากอที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะสัตว์น้ำมีให้ดูเยอะแยะเลยไม่ได้มีภาพให้ดูวันนี้อ่ะมาดูคำฝันอำเภอหัวหินของเราบ้างหัวหินอ้าวอันหัวหินถิ่นมนครั้งทะเลสวยทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามนะคะเป็นคำขวัญของอำเภอหัวหินเฉพาะหัวหินนะหัวหินถิ่นมนครั้งทะเลสวยนักมวยดังพระราชวังงดงามเด็กๆจะเห็นว่าชายหาดหัวหินของเราเนี่ยเป็นชายหาดหัวหินสวยงามมากทรายขาวน้ำทะเลนะคะช่วงนี้ก็คงลดน้อยลงแล้วเรื่องคลื่นนะคะตอนนี้เราก็ยังไปเที่ยวได้แต่ว่ายังจะเห็นคลื่นใหญ่ๆชายหาดหัวหินเห็นไหมเด็กๆได้วิ่งเล่นเรามีหาดทรายที่ขาวนะคะเพื่อนๆปลายทางก็อยากมาเที่ยวก็เชิญนะคะหาดหัวหินเอาอ่านพร้อมคุณครูหาดหัวหินหาดหัวหินเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักตากอากาศพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทยของเมือง
ด้วยน้ำทะเลใสทรายสะอาดบรรยากาศดีหาดหัวหินนะคะเรามีประวัติว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาคตากอากาศที่มีชื่อเสียงแห่งแรกของเมืองไทยเลยนะคะที่อื่นมาทีหลังนะแห่งแรกของเมืองไทยก็คือหาดหัวหินของเรานะคะเพราะว่าน้ำทะเลใสทรายสะอาดแล้วก็บรรยากาศก็ดีดูตัวอย่างชายหาดเห็นไหมคะตอนนี้โรงแรมเกิดขึ้นมากมายเพราะเป็นที่ส่วนบุคคลนะชายหาดหัวหินก็ยังคงรักษาความสะอาดเพราะงั้นใครมาเยือนก็จะชมถึงความสะอาดนะคะมาดูสถานที่ที่สองที่แนะนำวันนี้ที่ไหนคะเนี่ยโอ้เขาเต่านะคะเขาเต่าอำเภอหัวหินนะใครไปเที่ยวก็จะมีนะคะเนี่ยมีที่พักนั่งดูชมทะเลนะคะชมภูเขาก็มีเต่าตัวโตๆไว้มีพระพุทธรูปให้เราไปไหว้นะคะแล้วก็มีอะไรล่ะตัวอย่างนะคะใครที่เคยไปเที่ยวแล้วก็จะเห็นว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของต่างจังหวัดก็มาเที่ยวกันนะคะหาดเขาเต่าเป็นชายหาดเล็กๆนะคะเชิงเขาเต่าห่างจากหัวหินไปทางทิศใต้13กิโลเมตรนะคะมีองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่หันพระพักออกสู่ทะเลจังหวัดอื่นๆก็มีสถานที่ท่องเที่ยวของตนเองก็ศึกษาเรียนรู้นะคะสถานีรถไฟหัวหินใครไปมาแล้วยกมือขึ้นใครไปเที่ยวสถานีรถไฟมาแล้วเอาให้เห็นหลายภาพนี่เป็นพระพลาที่ประทับนะคะตอนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จนะคะแปรพระราชฐานโดยใช้รถไฟนะคะนี่ก็เป็นที่พระพลาที่ประทับเห็นชัดๆเลยสถานีรถไฟหัวหินนะคะเด็กๆไม่มีใครวาดสถานีรถไฟหัวหินเลยนะที่ผ่านมานะคะเราได้เห็นสถานีรถไฟหัวหินเป็นดั่งประตูที่เปิดตัวหัวหินในฐานะสถานที่ตากอากาศนะคะสู่โลกภายนอกสัมผัสบรรยากาศแห่งอดีตของพระพลาทรงไทยเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะคะนี่แหละพระพลาทรงไทยที่ยังประดิษฐานอยู่ณสถานีรถไฟหัวหินของเรานะคะเอารถไฟ1กระบวนไหมใครเคยนั่งรถไฟแล้วใครเคยได้นั่งรถไฟเที่ยวแล้วนะคะนี่แหละก็เรียกว่าไปเที่ยวได้ประโยชน์เราได้สามารถนั่งรถไฟนั่งรถยนต์นั่งเรือนี่ก็เป็นประสบการณ์นะคะเรามีตลาดขายของที่ระลึกก็คือตลาดฉัตรชัยหัวหินนะคะมีขายของแห้งขายของที่เป็นสินค้านะคะมีปูมีกุ้งมีหอยมีของแห้งนะคะไว้จำหน่ายกับผู้ที่มาเยือนซื้อกลับไปเป็นของฝากของฝันนะคะของฝากจากหัวหินก็เป็นของแห้งๆเด็กๆก็อยากรับประทานได้นะคะผู้ใหญ่ก็รับประทานได้หมู่บ้านช้างใครเคยไปเที่ยวมาแล้วหมู่บ้านช้างนะคะวันนี้พาไปเที่ยวอีกครั้งหนึ่งมาดูซิหมู่บ้านช้างมีอะไรบ้างเห็นไหมมีช้างมีควานช้างดูแลช้างนะคะจัดช้างเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพาไปล่องอะไรล่ะล่องแม่น้ำนะคะนี่ก็ใช้ช้างเป็นพาหนะแล้วก็ผู้ที่มาเที่ยวก็ชื่นชมนะคะช้างเป็นสัตว์ที่น่ารักนะคะแล้วก็เป็นสัตว์ที่เชื่องเขาหินเหล็กไฟนะคะเขาหินเหล็กไฟนี้เป็นสถานที่ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะก็เลยมีอนุสาวรีนะคะเพื่อที่จะให้ชาวหัวหินได้ระลึกถึงพระองค์ท่านนะคะมีจุดชมวิวคุณครูไปอย่างเร็วนะคะคุณครูไปอย่างเร็วแล้วมีจุดชมวิวให้ชมนะคะมีสถานที่พักผ่อนตากอากาศแล้วก็ออกกำลังกายที่เขาหินเหล็กไฟนะคะเราเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ให้ปอดของคนหัวหินได้นะคะได้รักษาสุขภาพด้วยเขาหินเหล็กไฟเป็นจุดชมวิวตัวเมืองและอ่าวหินที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งประกอบด้วยจุดชมวิวหลายจุดอากาศก็ดีด้วยนะคะเนี่ยมองจากเขาหินเหล็กไฟก็จะเห็นชุมชนเห็น
แม่เนี่ยเห็นทะเลนะคะเห็นเรือน้ำตกป่าละอูวันนี้ให้ชมหลายภาพนะคะน้ำตกป่าละอูห่างออกไปจากหัวหินประมาณ60กิโลเมตรนะคะน้ำตกป่าละอูออกไปทางนะคะที่ตะวันตกประมาณ80กิโลเมตรไม่ใช่60นะคะลูกตัวน้ำตกอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะติดต่อกับจังหวัดเพชรบุรีด้วยนะคะมีน้ำตกละอูใหญ่ละอูน้อยรวม11ชั้นวัดห้วยมงคลนะคะวัดห้วยมงคลมีหลวงปู่ทวดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะวัดห้วยมงคลหลวงปู่ทวดนะคะใครที่ไปกราบไหว้สักการะก็เป็นสิริมงคลปีใหม่นี้ก็เชิญชวนนะคะเด็กๆ ก็ไปเที่ยวเพลินวานเพลินวานนะคะเป็นสถานที่ลำลึกอดีตหัวหินที่เพลินวานนะคะเป็นการบรรยากาศเก่าๆเมื่อ50ปีที่แล้วของอำเภอหัวหินมาให้ชมนะคะบรรยากาศที่เพลินวานเป็นตัวอย่างนะคะลูกแหล่งท่องเที่ยวเขาตะเกียบเห็นไหมเขาตะเกียบก็มีการจัดดนตรีจัดคอนเสิร์ตก็จะมีคนมาเที่ยวกันมากมายนะคะอ้าวใกล้หมดแล้วด้านหน้าเขาตะเกียบนะคะนี่แหละแหล่งที่ควรจะเที่ยวได้ทั้งเรื่องศาสนาและก็เรื่องของได้เราทำบุญด้วยนะคะเขาตะเกียบอยู่ห่างจากอำเภอหัวหิน6กิโลเมตรนะคะเป็นเขาที่ยื่นออกไปในทะเลมีโขดหินสวยงามบนเขาเป็นที่ตั้งของวัดและพระบาทจำลองนะคะอากาศบนเขาก็เย็นสดชื่นนะคะเอาล่ะวันนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเขียนสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเราหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่เราเคยไปนะคะให้เด็กๆเขียนผังความคิดบอกชื่อสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดหรือตามที่นักเรียนรู้จักลงในสมุดนะคะเอาเป็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเรียนรู้จักก็แล้วกันนะคะใส่เยอะๆเป็นความรู้ของเราแล้วช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เราก็จะได้ไปเที่ยวแล้วก็เป็นอะไรลูกสามารถจะทำรายได้ให้กับชุมชนให้กับประเทศชาติของเราด้วยนะคะตัวอย่างหาดหัวหินไอเด็กๆ เขียนเองนะคะนักเรียนปลายทางก็เขียนสถานที่ท่องเที่ยวของนักเรียนปลายทางได้เลยนะคะไม่ต้องมาเหมือนหัวหินนะคะลูกไม่ต้องมาใช้สถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอหัวหินของเราแต่ให้เด็กๆได้ใช้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดของตนเองหรือนักเรียนไปมาจากที่ไหนเช่นเด็กๆบอกว่าไปสวนผึ้งก็เขียนสวนผึ้งได้นะคะไปเที่ยวดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่เราก็ใส่ได้นะคะหรือใครไปเที่ยวที่ไหนล่ะสถานที่ท่องเที่ยวพืชสวนโลกนะหรือไปชมดอกบัวตองไปชมดอกตาลตะวันที่ไหนเราก็เขียนได้นะคะสถานที่มากมายสถานที่ท่องเที่ยวเมืองไทยมีอีกเยอะวันนี้คุณครูนำมาแต่ว่าดูไม่ทันแล้วนะคะก็เป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆปลายทางด้วยนะคะเหลือเวลาให้เราได้พักผ่อนอีก4วันเราก็ไปเที่ยวทั่วไทยกันให้สนุกนะคะเอาละค่ะวันนี้ในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนของเราหรือในประเทศไทยของเรายังมีอีกมากมายฝากคุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆได้เขียนแหล่งท่องเที่ยวที่ตนเองรู้จักมาเยอะๆเพื่อเป็นประโยชน์นะคะสำหรับเด็กๆสำหรับชุมชนของเราเพื่อให้ดูแลรักษานะคะสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติของเมืองไทยเรานะคะวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะคะหลังปีใหม่นะคะก็คุณครูก็ขออวยพรให้คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะมีความสุขแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนอกจากนั้นก็ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จนะคะตลอดทั้งปีหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ